สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับคุณผู้หญิงต้องดู10สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูกมีอาการเหล่านี้ต้องระวังโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออุบัติเหตุและโรคหัวใจสำหรับมะเร็งในสตรีไทยมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูกค่ะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้และสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะก่อนลุกลามเป็นมะเร็งและสามารถสังเกตได้หากพบความผิดปกติดังนี้1มีเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่ประจำเดือนเช่นเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเลือดออกเป็นระยะเลือดออกหลังจากตรวจภายในข้อ2เลือดออกหลังวัยทองเช่นหญิงวัย55ปีหมดประจำเดือนไป3ปีแล้วมีเลือดออกจากช่องคลอดอีกอย่างนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ข้อ3ตกขาวผิดปกติอาการตกขาวของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการจะสังเกตว่าอาการตกขาวผิดปกติหรือไม่ให้ใช้วิธีสังเกตจากอาการที่แตกต่างไปตนเองเคยเป็นมาเช่นตกขาวที่ผิดปกติจะมีลักษณะเป็นหนองลิ้นเหม็นหรือมีลักษณะคล้ายน้ำไหลออกมาจากช่องคลอดอาการตกขาวซึ่งอาจจะมีเลือดปนข้อ4ปัสสาวะขัดปวดแสบอาการปวดแสบปัสสาวะขัดอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไรก็ตามอาการปัสสาวะขัดอาจเกิดขึ้นได้เสมอจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและพบได้บ่อยซึ่งยังถือว่าไม่ได้ชี้ชัดเรื่องมะเร็งปากมดลูกเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ไม่ควรประมาทและสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยค่ะ5มีอาการเจ็บขณะร่วมเพศอาการเจ็บขณะร่วมเพศอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกใดเช่นกันค่ะ6ประจำเดือนมามากและนานผิดปกติสังเกตจากการมีประจำเดือนตามปกติหากมีมามากกว่าที่เคยเป็นและนานกว่าที่เคยเป็นอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะ7กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเพราะจากสถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมักจะจำได้ว่าเคยมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และมีเลือดปนในปัสสาวะค่ะ8เจ็บปวดตามร่างกายสัญญาณทั่วไปของมะเร็งปากมดลูกคืออาการเจ็บปวดตามร่างกายและเน้นโดยเฉพาะขาหลังและเชิงกรานผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมักจะมีประวัติว่าเคยมีอาการเหล่านี้เนื่องจากมะเร็งที่แพร่กระจายส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนของกระแสเลือดค่ะ9อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอาจเป็นสัญญาณเตือนได้โดยเฉพาะหากมีอาการอื่นๆตามที่กล่าวมาข้างต้นร่วมด้วยเมื่อมีมะเร็งแพร่ขยายระบบการรักษาสมดุลของร่างกายจะทำงานอย่างหนักเพื่อทำการต่อต้านและกำจัดออกไป10น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุตามปกติร่างกายจะสร้างโปรตีนเล็กๆชื่อว่าไซโตคินไซโตไคน์ทำหน้าที่กำจัดไขมันส่วนเกินเพื่อไม่ให้มีมากเกินกว่าระดับปกติและกรณีเดียวกันนี้เมื่อเกิดมะเร็ง
ร่างกายก็จะสร้างกลไกแบบเดียวกันนี้ทั้งที่คุณไม่ได้อดอาหารจึงทำให้น้ำหนักลดและร่างกายสู้ผอมได้ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นการสังเกตควรดูองค์ประกอบหลายๆข้อรวมกันหากพบว่ามีสัญญาณตรงกันหลายข้อให้พึงตระหนักว่าควรพบแพทย์แต่เนิ่นๆคุณผู้หญิงต้องดู10สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูกมีอาการเหล่านี้ต้องระวังโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออุบัติเหตุและโรคหัวใจสำหรับมะเร็งในสตรีไทยมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูกค่ะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้และสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะก่อนลุกลามเป็นมะเร็งและสามารถสังเกตได้หากพบความผิดปกติดังนี้1มีเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่ประจำเดือนเช่นเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเลือดออกเป็นระยะเลือดออกหลังจากตรวจภายในข้อ2เลือดออกหลังวัยทองเช่นหญิงวัย55ปีหมดประจำเดือนไป3ปีแล้วมีเลือดออกจากช่องคลอดอีกอย่างนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ข้อ3ตกขาวผิดปกติอาการตกขาวของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการจะสังเกตว่าอาการตกขาวผิดปกติหรือไม่ให้ใช้วิธีสังเกตจากอาการที่แตกต่างไปตนเองเคยเป็นมาเช่นตกขาวที่ผิดปกติจะมีลักษณะเป็นหนองลิ้นเหม็นหรือมีลักษณะคล้ายน้ำไหลออกมาจากช่องคลอดอาการตกขาวซึ่งอาจจะมีเลือดปนข้อ4ปัสสาวะขัดปวดแสบอาการปวดแสบปัสสาวะขัดอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไรก็ตามอาการปัสสาวะขัดอาจเกิดขึ้นได้เสมอจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและพบได้บ่อยซึ่งยังถือว่าไม่ได้ชี้ชัดเรื่องมะเร็งปากมดลูกเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ไม่ควรประมาทและสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยค่ะ5มีอาการเจ็บขณะร่วมเพศอาการเจ็บขณะร่วมเพศอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกได้เช่นกันค่ะ6ประจำเดือนมามากและนานผิดปกติสังเกตจากการมีประจำเดือนตามปกติหากมีมามากกว่าที่เคยเป็นและนานกว่าที่เคยเป็นอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะ7กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเพราะจากสถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมักจะจำได้ว่าเคยมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และมีเลือดปนในปัสสาวะค่ะ8เจ็บปวดตามร่างกายสัญญาณทั่วไปของมะเร็งปากมดลูกคืออาการเจ็บปวดตามร่างกายและเน้นโดยเฉพาะขาหลังและเชิงกรานผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมักจะมีประวัติว่าเคยมีอาการเหล่านี้เนื่องจากมะเร็งที่แพร่กระจายส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนของกระแสเลือดค่ะ9อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอาจเป็นสัญญาณเตือนได้โดยเฉพาะหากมีอาการอื่นๆตามที่กล่าวมาข้างต้นร่วมด้วยเมื่อมีมะเร็งแพร่ขยายระบบการรักษาสมดุลของร่างกายจะทำงานอย่างหนักเพื่อทำการต่อต้านและกำจัดออกไป10น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุตามปกติร่างกายจะสร้างโปรตีนเล็กๆชื่อว่าไซโตคินไซโตไคน์ทำหน้าที่กำจัดไขมันส่วนเกินเพื่อไม่ให้มีมากเกินกว่าระดับปกติและกรณีเดียวกันนี้เมื่อเกิดมะเร็งร่างกายก็จะสร้างกลไกแบบเดียวกันนี้ทั้งที่คุณไม่ได้อดอาหารจึงทำให้น้ำหนักลดและร่างกายสู้ผอมได้ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นการสังเกตควรดูองค์ประกอบหลายๆข้อรวมกันหากพบว่ามีสัญญาณตรงกันหลายข้อ
ให้พึงตระหนักว่าควรพบแพทย์แต่เนิ่นๆ